ข่าวดีให้กับแฟนๆค่ะเซอร์ไพรส์กันอีกแล้วเจมี่ชูแบรนด์แฟชั่นชื่อดังจากมือผู้ดีอังกฤษได้ประกาศแต่งตั้งให้หวังอ e ีป๋อขึ้นเป็นโ l o b a l a m b a s s a d o r ผู้ชายคนแรกของแบรนด์อย่างเป็นทางการในวันนี้ค่ะ10กันยายน2 5 6 7โดยหวางอ e ีป๋อก็ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกในครั้งนี้ว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเจมี่ชูในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกผมชื่นชมความคิดสร้างสารรค์และอินโนเวชันในการผลิตแต่และคอลเลกชันเสมอมา ซึ่งช่วยให้ผมสามารถแสดงตัวตนและสไตล์ของตัวเองได้โดยก่อนหน้านี้ค่ะหวังอี้ป๋อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอ a มบาสเดอร์ออฟชาแนลและเมื่อต้นปี2567หวังอี้เปาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโ g บ o b แบรน a n d a m b a s s a อร์คนล่าสุดของแบรนด์ลักชัวรี่อย่าง l o e ว่ด้วยค่ะ